วันนี้ก็จะมารีวิวดอกสำหรับชาร์จพวกสมาร์ทโฟน Apple Watch นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ตัวหนึ่งของ Anker แต่ว่า Anker มันชาร์จกับ iPhone ที่ใส่เคสหนาๆไม่ได้อย่างผมใช้ Ketify อยู่มันชาร์จกับ Anker ไม่ได้ไปเจอตัวนี้มาเขาบอกว่าชาร์จทะลุเคสได้ถึง8มิลลิเมตรก็เลยจัดมานี่หน้าตาเป็นนี้อันนี้ยี่ห้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันเจอมาใน Shopee รู้แค่ว่าเป็นรุ่นเนี่ย S3 Lampบอกแค่ว่าเป็นไวเลสชาร์จเจอร์แต่ยี่ห้อบนกล่องก็ไม่บอกนะด้านนี้ก็จะบอกแค่ว่าเป็นสีดำมันมีสีขาวสีดำสีเขียวกล่องก็ดูดีนะดูโอเคเลยมาลองแกะกันก็มีสายมาหนึ่งเส้นอันนี้ก็จะเป็นสาย USB-C นะครับฝั่งหนึ่งเป็น Type-C ฝั่งหนึ่งเป็น Type-Aจะเป็นดอกมีคู่มือคู่มือเราต้องดูป่ะไม่น่ามีอะไรเนาะมาดูตัวดอกกันดีกว่าตัวนี้ซื้อมาประมาณ800บาทใน Shopee ก็ประมาณนี้8-900หน้าตาดูดีอยู่อันนี้จะมีเป็นโคมไฟได้ในตัวด้วยนะเป็นโคมไฟในตัวดัดได้วัสดุน่าจะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแหละน้ำหนักไม่หนักมากอินพุตตรงนี้ก็จะเขียนว่าอินพุต9โวลต์3แอมป์เอาท์พุตได้15วัตต์5วัตต์แล้วก็3วัตต์ก็จะเป็นเมื่อกี้ที่ดูบนกล่องเนี่ยอันนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนชาร์จได้สูงสุด15วัตต์อ๋อแล้วเขาไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มานะแต่ว่าถ้าเราจะใช้ให้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องต่อกับอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้9โวลต์3แอมป์เป็นอย่างน้อยเดี๋ยวผมไปหาอะแดปเตอร์ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้ผมก็ต่อสายละเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูจริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นแค่ดอกเนาะนี้จะมีปุ่มเปิดปิดไฟได้แล้วสมุนก็จะหลีแสงเพิ่มแสงได้ด้วยอันนี้คือต่ำสุดละสว่างสุดเวลาใช้ก็ไม่มีอะไรลองวางชาร์จ AirPods ก่อนแล้วกัน AirPods ก็จะวางตรงนี้นะพวกหูฟังไร้สายที่รองรับชาร์จไร้สายก็ชาร์จได้นะเขาบอกอยู่นี่ไงนะไฟติดแล้วสังเกตตรงไฟสีฟ้าด้านล่างก็จะสว่างขึ้นมามองเห็นเนาะต่อมาเรามาดู Apple Watch ตรงนี้จะเป็นแท่งชาร์จ Apple Watchวางเอียงๆแล้วกันจะได้เห็นชัดโอเคชาร์จอยู่นี่แบตจะหมดแล้วในส่วนของสมาร์ทโฟนจะวางตรงนี้แต่ว่าผมใช้ iPhone และ iPhone คือกล้องที่ผมกำลังถ่ายอยู่นี้คือ iPhone ของผมผมเลยไม่สามารถวางชาร์จได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมลองเทสละผมใช้เคสของ Ketify ที่ค่อนข้างหนาก็วางปุ๊บชาร์จเลยนะก็คือที่กล่องเนี่ยเขาบอกเราว่ารองรับเคสที่หนาได้สูงสุดถึง8มิลลิเมตรไอ้พวกเคสแบบว่าที่เป็นเคสกันกระแทกอ่ะมันจะหนาๆก็คือตัวนี้ใช้ได้นี่ดูตรงนี้ Turning Bit 10นะครับ8มิลลิเมตรเฉพาะสมาร์ทโฟนนะโดยรวมก็ใช้งานได้จริงครับโอเคเลยก็ได้อยู่นะตัวนี้วัสดุก็ดูโอเคอ่ะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบปุ่มมันดูราคาถูกไปหน่อยปุ่มตรงนี้ไม่มีปุ่มเลยยังดีกว่าทำเป็นแบบปุ่มซ่อนไว้ด้านข้างว่าปุ่มสัมผัสอะไรอย่างนี้ก็ใครอยากจัดระเบียบโต๊ะไม่อยากมีสายลุงลังมีเส้นเดียวชาร์จได้ทุกอย่างก็ลองไปหาซื้อกันดูนี่หน้าตาเป็นงี้กล่องอันนี้นี่ก็ทำมาเสาดูตรงเนาะเราจะดัดได้ปะไม่ได้อะยากเกินอันนี้มันดัดได้อะผมตั้งไว้งี้แล้วกันอาจจะหมุนมานี่โอเคก็อันนี้ขอบคุณครับ